จริงแล้วเราก็ตั้งใจจะจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์นี่แหละไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเจนวายที่เกิดมาในยุคที่แบบจดทะเบียนต้องวาเลนไทน์หรือเปล่า เราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องจดวันวาเลนไทน์วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาที่สิงห์ปาร์คนะครับ ก็มาที่เชียงรายเพราะว่าจังหวัดเชียงรายนี่ค่อนข้างผูกพันกับผมเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบคอนเสิร์ตหลายๆครั้งนะแล้วก็มีถึงเขาเรียกนะมันจะเป็นแลนด์มาร์คที่เราจดจำอ่ะเพราะเวลาเราทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยจะมาจบที่เชียงรายทุกครั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องลอยฟ้าอะไรว่าไม่คิดก็จริงจริงชอบเพราะว่ามีบอลลูนนี่แหละเพราะว่าเราก็มีคิดว่าเอ้ยประเทศไทยเราจะมีอะไรให้ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับให้เขาไปหมดแล้วแทบจะหมดแล้วทุกอย่างแล้วแต่ว่าหลักๆก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวต่างประเทศก่อนไปเที่ยวฮ่องกงก่อนแล้วก็เดี๋ยวฮันนีมูนเป็นช่วงปลายปีอ๋ออันนี้คือเป็นการซ้อมฮันนีมูนทีฮันนีมูนอะไรอย่างงี้ป่ะไปทำบุญนั้นไปทำบุญด้วยค่ะแล้วก็วันเกิดเขาด้วยวันเกิดเขา22กุมภาก็เลยถือโอกาสพาไปเที่ยวอย่างงี้จะอาศัยขอพรมั้ยครับเพราะสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นู่นจะได้ลูกตลอดเลยอย่างงี้ขอลูกชายแสดงว่ามีคิดไว้ว่าอยากจะมีคือเขาอยากได้ลูกชายค่ะเขากลัวว่าถ้าเป็นลูกสาวพ่อจะชู้เอาไม่ใช่ตกใจใช่ไหมชีวิตหลังแต่งก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็จะวางถึงเรื่องอนาคตมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกนะระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับตรวจสุขภาพมาเรียบร้อยเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีครับเพราะว่าเชื่อสินแสนิดนึงว่าต้องคลอดช่วงประมาณเลยกลางปี61ไปแต่ว่าพวกเราถือเคสอะไรอย่างนี้คือหลังจากนั้นไปใช่ครับ